แนะนำการใช้งานออคัส AF นะครับที่เปิดใส่ฟิล์มก่อนนะครับออคัส A2F นะครับเป็นกล้องรุ่นแรกๆนะครับของออคัสที่ใช้ฟิล์ม135นะครับอายุค่อนข้างเยอะกว่าพวก C3 นะครับสภาพสมบูรณ์ดีอันนี้นะครับก็มาตั้งนับฟิล์มก่อนนะครับเสร็จก็มาตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับหลักการใช้งานเดียวกันนะครับระบบเลื่อนฟิล์มมาดูที่ด้านหน้าก่อนนะครับเลนส์จะอยู่ที่ด้านในนะครับเราต้องหมุนมาประมาณนี้ครับจะต้องใช้สายลัดเจตเตอร์นะครับตัวเดิมผมเห็นในภาพบางตัวจะเป็นสายลั่นแบบไม่ใช่สายลั่นเป็นปุ่มชัตเตอร์เสริมนะครับก็ประมาณนี้ครับมาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าจะเป็นจุดนี้จะเป็นตัวเลขบอกค่า F นะครับค่าหลุมรับแสงจะเชื่อมโยงกับปุ่มด้านบนนะครับเวลาหมุนเลนออกมาแล้วเราจะต้องตั้งให้ได้ระดับแบบนี้นะครับดูจากด้านในจะเป็นจุดโฟกัสนะครับอินฟินิตี้นะครับอันนี้นะครับมุมตั้งชัตเตอร์จะอยู่ด้านนอกนะครับวงแหวนด้านนอกชัตเตอร์ TB200 150 15นะครับตัวด้านบนจะเป็นมันจะตัวเลขมันจะเชื่อมโยงกับเวลาเราตั้งรูรับแสงนะครับมันจะชี้มาที่ตัวเลขฝั่งด้านบนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ F ที่ 6.3 นะครับตัวนี้จะชี้มาที่ 6.3 อันนี้ครับ 4.5 ก็จะ 4.5 นะครับตัวนี้จะไว้ขยับแล้วก็เลือกตัวเลขจะเชื่อมโยงกับค่า F นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันอ่านค่ายังไงแต่ว่าคร่าวๆก็น่าจะสมมติเลือกใช้ F9 นะครับถ้าเราเลื่อนไประดับตรงนี้เลื่อนมาจะเป็นที่สปีด200 100สปีด50สปีด25ไปเรื่อยครับแล้วด้านในมันจะเป็นคล้ายๆฟิล์มครับฟิล์มระดับกองแสงความมืดความสว่างจะเป็นช่องนะครับเนี่ยนี่ก็จะสว่างหน่อยครับแล้วก็ค่อยมืดค่อยมืดถ้าให้เดาคร่าวๆนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับวัดแสงแบบทดค่านับค่าประมาณนี้ไหมครับเราส่องไปถ้าเอาสายตาส่องมันก็จะเห็นว่าช่องมองไหนสว่างจ้ามากๆช่องมองไหนพอดีช่องมองไหนมืดสนิทเราก็น่าจะต้องเลื่อนหัวด้านบนนะครับแล้วก็อ่านค่าประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดาคร่าวๆนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วเราถ่ายปั๊บเลื่อนฟิล์มระบบเดียวกันกับ C3 นะครับเลื่อนขวาฟิล์มนะครับ
รันชัตเตอร์ถ้าเราไม่ดันปุ่มนะครับเราจะก่อฟิล์มเลื่อนฟิล์มไม่ได้ถัดไปนะครับเราก็ต้องปลดล็อกก่อนนะครับก็ปรับโฟกัสตั้งสปีดครับตั้งรูปรับแสงแล้วก็เล็งที่ช่องมองตัวนี้ครับกดถ่ายโอเคครับการใช้งานคร่าวๆแล้วก็เวลากอฟิล์มกลับนะครับก็กดปุ่มตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนกลับให้เข้าไปอยู่ในตัวแล้วก็ถอดฟิล์มไปล้างได้เลยนะครับเวลาเก็บก็นี่ครับปรับไปที่อินฟินิตี้ก่อนนะครับให้มันหดเข้าไปสุดก่อนแล้วค่อยกดลงครับเลื่อนขวาเรียบร้อยครับ